เราอยู่กันที่ The Classic Chair ที่นี่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งไปสถานที่สำคัญสำคัญทั่วโลกนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณโก้เป็นเจ้าของไหมใช่ครับนี่เรากำลังไปดูว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่ทำให้เมืองไทยประเทศไทยเราโด่งดังไปทั่วโลกแถวนี้มีบ้างไหมครับแถวนี้ก็มีนะครับมีเก้าอี้อย่างด้านหลังเนี่ยกองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นี่เหรอไปเข้าฉากหนังเรื่องGod of Egypt นะฮะGod of Egypt ใช่ก็เป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงนะครับแล้วทำไมถึงเป็น Classic Chair จริงๆ Classic Chair เป็นบริษัทของอังกฤษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1957ปีนี้เป็นครบรอบปีที่66แล้วเราก็มาจอยเวนเจอร์กันที่เมืองไทยไทยเป็นฐานผลิตไปส่งออกไปทั่วโลกตอนนี้ร่วมเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับอังกฤษใช่ครับเข้าใจนะเราไปเดินดูกันว่ามีตัวไหนเด็ดๆอีกอันนี้ก็เป็นตัวที่เราทำเข้าไปงานในเลี้ยงฉลองของควีนส์มัมตอนพระองค์ท่านฉลองครบอายุ100ปีตอนนั้นนะครับอ๋อนี่ได้เป็นตัวนึงพิธีนะครับครบ100ปีของควีนส์มัมอันนี้ก็เป็นเก้าอี้น่าสนใจอีกตัวนึงสามารถที่จะเปลี่ยนจากเก้าอี้เนี่ยเป็นบันไดนะครับเราก็จะเดินบันไดสำหรับอ๋อตัวนี้สวยมากใช้ในห้องสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมเข้าเลยนะเชิญครับคุณผู้ชมเชิญกันนี่คือชั้น2ฮะชั้นนี้ก็จะเป็นยังเป็นสไตล์คลาสสิกแต่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็จะมีตัวสำคัญอย่างเช่นโต๊ะทำงานตัวนั้นเป็นโต๊ะที่เราตอนนั้นเราออกแบบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเอาไว้ทรงงานอ๋อนี่คือตัวที่ทำหลังจากนั้นเป็นคอลเลคชันที่เราคอลเลคชันใช้คำว่าคอลเลคชันต่อเนื่องฮะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรเป็นโต๊ะในยุคจอร์เจียนเราเรียกว่าจอร์เจียนพาร์ทเนอร์เดสครับก็เป็นเก้าอี้รุ่นหนึ่งที่เราส่งเข้าไปในพระราชวังวินเซอร์วินเซอร์ใช่ครับพระราชวังวินเซอร์ที่อังกฤษนะครับรวมๆแล้วชั้นนี้เป็นการออกแบบแบบสไตล์ไหนเป็นคลาสสิกเราจะเน้นคลาสสิกสไตล์อังกฤษยุคประมาณ1740ถึง1840แล้วก็จะเป็นฝรั่งเศสบ้างตั้งแต่หลุยส์ที่14จนถึงหลุยส์ที่16เป็นยุคยุโรปมีศิลปะด้านเฟอร์นิเจอร์รุ่งเรืองที่สุดแล้วก็มีสไตล์หนึ่งนะครับอยู่ชั้นบนก็จะเป็นเรียกว่าโมโนโคลิฟวิ่งโมโนโคลิฟวิ่งเป็นคอลเลคชันที่เราดูทันสมัยขึ้นแล้วเราก็มีการใช้วัสดุที่หลากหลายนะครับไม้หลักๆของคอลเลคชันนี้คือแซนโทสโรสวูดโรสวูดโอเคเห็นไหมครับเห็นการต่อลายที่มันออกมาเป็นเหมือนดอกไม้นะครับด้านบนนี่หูสวยสวยสวยและนี่ก็คือชั้น4ใช่ไหมใช่ครับชั้น4จะโล่งสบายแต่ก็เป็นจะดูแบบออกแนวโกดังโกดังนิดๆแต่ว่าเท่นะก็จะเป็นของที่เรานำมาลดราคาพิเศษแต่รับรองว่าเป็นคุณภาพคลาสสิกแชร์ทุกตัวจริงคนมาคลาสสิกแชร์เนี่ยเราเองเราไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะเก้าอี้เอาไปนั่งโต๊ะไปทานอาหารเราขายความสวยงามของบ้านขายความสุนทรีผมแปลสั้นๆที่นี่ขายรสนิยมเราชอบเราซื้อกลับไปให้มันเหมาะกับบ้านเราแล้วก็มีความสุขคนที่ชอบทานเก้าอี้สวยๆสำหรับผมนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆแล้วมีหลายสาขานะยังไงนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วเราก็กล่าวอ้างได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเราเจ๋งกับเขาเหมือนกันขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชม